โอ้โหแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยชื่อม่อนครับ AKA Diamond Diamond อายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุ15ครับ15คือตอนเขาบอกว่าชื่อม่อนเนี่ยก็ไม่คิดว่าเป็นไดมอนด์นะนึกว่ามาจากตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องโดเรมอนอะไรอย่างเงี้ยตัวไหนครับพี่โนบิตะเหมือนมากเหมือนโนบิตะโดนใจแอนแกงไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยโอ้โหนี่เริ่มมาบีบีมีตัวนี่อะไรอันนี้เหรอครับนี่ซูนิโอแน่นอนนะเนี่ยไอตัวฟ้าๆนั่นเลยโดเรมอนเลยโอ้นี่นี่จะครบแล้วถ้าอย่างนั้นไอ้ตัวนั้นก็ชิซึกะเลยนะครับผมชิซึกะเคนิซุกิขอโทษนะเนี่ยพูดไปแบบคุณดูเป็นคนพูดน้อยมากๆเลยแล้วมันจะรับยังไงอ่ะโอ้โหคุณไอ้อภิสดาที่ตามเนื้อผ้าเลยพูดไปก็ไม่เห็นตอบเลยก็เลยงงว่าแรปมันต้องแบบพูดเก่งๆพูดโดนน้องมองหน้าอันนี้ถามก่อนวันนี้เอาเพลงอะไรมาพูดไม่ค่อยเก่งครับก็พูดไม่ค่อยเก่งจริงๆนั่นแหละอ่ะพร้อมเลยไหมไดมอนด์ครับถ้าพร้อมแล้วพบกับไดมอนด์พูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ yeah. จะรู้ว่าชอบอะไรจะหาให้เธอพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอ hey. อย่าปล่อยเพลินให้ฉันรักเธอข้างเดียวก็ไม่เคยจะเก่งก็ไม่รู้จะบอกยังไงและก็ไม่รู้ว่าจะต่อยังไงอยากทักไปถามจังเลยวิชาที่เรียนก็สอบมันออกอะไรโทษทีถ้าไม่บอกตามใจถ้าไม่ชอบไม่ต้องตอบอะไรเหมือนคุณดอกค้อนผมออกกันไกลไปทำไปแล้วต้องบอกยังไงอยากคบเป็นแฟนได้ป่ะเพื่อนผมเยอะไม่ค่อยอยากจะมีเพิ่มกว่าเธอมีแฟนแต่ก่อนไม่ค่อยสู้คนไม่อยากจะมีเรื่องอยากจะคบก็ไม่ได้แน่นอนและอยากจะคุยนะไม่ใช่แค่มองและอยากจะขอนะไม่ใช่แค่ฟอมมีแต่ใจไม่ใช่ท้องซอรี่โทษทีผมยอมหรือแค่ลงคุณแค่ฟังผมพอแค่นั้นก็สมบูรณ์แต่เธอสำคัญแล้วก็ไม่ได้ตัดสถาบันนั่นคือไดมอนด์ให้คุณลงไปหาฟังถ้าไม่มีใครชอบหน้าที่ผมเองพูดไม่ก็เก่งแต่คนเนี้ยผมจองนะเอ้ยคนเนี้ยผมจองนะเอ้ยได้อย่ามามองดิเอ้ยได้อย่ามามองดิผมคงไม่ยอมให้ใครเอาใจเธอไปขอแค่เนี้ยมันคงจะไม่เกินใจนะและนี่คือ Diamond เชิญทางนี้ครับเชิญทางนี้ก่อนม่อนม่อนหลอกเราทำไมอ่ะฮะสงสัยจะต้องยกพี่ไอให้ม่อนแล้วเมื่อกี้ม่อนชี้เลยว่าคนนี้ผมจองแล้วพูดไม่ค่อยเก่งแบบนี้จีบสาวยังไงอ่ะพิมพ์แชทเอาครับแล้วที่โปรดิวเซอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆลุคเนี่ยถึงบอกว่าลุคเนี่ยจริงๆแล้วกับแรปเปอร์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ไปทางเดียวกันแต่นี่พอเหมือนเขาเงียบๆนิ่งๆนะครับแต่ว่าพอปล่อยแรปออกมาเนี่ยทำให้โค้ชทั้ง4คนเนี่ยต้องเหยียบคันเร่งพร้อมกันเลยนะครับมันมีเสน่ห์ตรงที่แบบว่าอย่างที่คันบอกคือแพ็กเกจมันแต่งกันได้แต่อินเนอร์อย่างเงี้ยเสียงแบบนี้ที่เขามีหรือว่าวิธีการร้องคือโอ้โหฟังเสียงร้องเมื่อกี้ถ้าอยู่ทางมุมตึกนี่แบบว่าเสียงมันเดือดนะฟังแล้วแบบข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้อย่างนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่แรปหมดใจขอบคุณครับแรปจริง
ม่อนทำให้ม่อนไม่ใช่โนบิตะอีกต่อไปครับเวลาม่อนแรปม่อนทำให้ผมรู้สึกถึงว่าเขาคือคลาร์กเคนคลาร์กเคนคือซูเปอร์แมนที่เป็นร่างมนุษย์ที่ปลอมตัวเป็นมนุษย์แล้วเขาก็ใส่แว่นแต่พอเขาจับไมค์เขาจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์แมนครับขอบคุณครับผู้จานเป็นยังไงไดมอนด์มันมีความย้อนแย้งอ่ะหน้าตาเขาเป็นมิตรกับบรรลักษ์ห้องสมุดมากชอบเคยเห็นตาม YouTube ด้วยแบบเป็นเด็กที่ฟรีสไตล์เก่งแล้วก็มีพรสวรรค์นะครับผมมีจุดมุ่งหมายแล้วก็นั่นแหละครับเหมือนที่ทุกคนบอกชอบมากครับขอบคุณครับคนต่อไปค่ะ 2P นี่อะไรมากับถุงเท้าฮะอยากรู้มากเลยของขลังเหรอเออคืออะไรโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมเออมันคืออะไรมั่งพวงกุญแจครับเอามาทำไมฮะเสียบมาทำไมครับผมไม่รู้จะไว้ตรงไหนดีเอาอย่างนี้ไหมถ้าเขาตอบพูดตอบไม่เก่งให้เขาตอบเป็นแรปได้ไหมได้ไหมลองแรปบอกตรงหน่อยใครเป็นอินสไปร์ให้กับคุณแล้วคุณมาถึงจุดนี้ได้ยังไงโอ้ตอบยากนะใจเย็นค่อยๆไหลไปเอ้ยเฮ้ยแรปแรปแรปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครสอนอ่ะใครสอนอ่ะใครสอนอ่ะไม่มีใครสอนหัดมาเองแรปตั้งนานกว่าจะเป็นโคตรจะนานเลยไม่ใช่ง่ายๆย่าดูคนธรรมดาดิใครก็ทำไม่ได้ไม่ได้ฝึกกันง่ายๆนะตอบเป็นแล้วมันตอบได้จริงๆเห็นว่าเขาตอบเป็นแล้วตอบได้ว่ะเฮ้ยดีดีมั่นใจตัวเองดีเฮ้ยเยี่ยมมากเลยอ่ะชอบมากครับชอบมากครับ15โอ้โหแล้วเมื่อกี้คือสดด้วยอ่ะว้าวสุดยอดผมบอกแล้วไดมอนด์ไม่ธรรมดาเออเจ๋งมากต้องอยู่ที่โปรดิวเซอร์ทั้ง2คนครับอยากให้ไดมอนด์อยู่กับทีมไหนดี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 ฟักกิ้งฮีโร่ทูพีโยบอยทีเจหรือว่าปู่จ๋าลองไหมโอเคครับทูพีเหรอแต่สินใจแล้วครับเชิญครับผมขอมอบให้กับฟักกิ้งฮีโร่เพลงมาใช่ไปโรงเรียนกันไปโรงเรียนกันอย่าทำแกเพื่อนนะครับไปโรงเรียนกันเถอะนบิตะรอบหน้าทำให้เต็มที่ครับผม